มาดูอีกประเด็นหนึ่งก็แล้วกันนะครับพูดถึงโควิดฮะสายพันธุ์บีเอจครับยังคงเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับที่นักวิทยาร์ทยาครับมีการจับตามองครับเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มระบาดเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียรวมไปถึงอีกหลายประเทศด้วยกันครับดรอนันต์จงแก้ววัฒนานักวิจัยด้านวรัสวิทยาไบโอเทคครับมีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ครับ ออกมาเตือนให้คอยจับตาดูไวรัสโควิดสายพันธุ์ BA.2.75 หลังพบแล้วในอินเดียเป็นส่วนใหญ่และเริ่มพบในอีกหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาครับคาดว่าอีกไม่นานครับไวรัสสายพันธุ์ BA.2.75 จะมีการพูดถึงในสื่อมากยิ่งขึ้นด้วยข้อมูลตอนนี้พบไวบรัสสายพันธุ์นี้ในอินเดียเป็นสัดส่วนใหญ่แต่พบว่าหลายประเทศมีการรายงานไวรัสสายพันธุ์นี้แล้วนะครับเช่นในสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกา ไวรัสสายพันธุ์นี้ได้รับความสนใจด้วยเหตุผล2ประการหลักๆนั่นก็คือ 1. เป็น BA.2 ที่มีการกลายพันธุ์เพิ่มถึง9ตําตำแหน่งบนโปรตีนหนาสไปร์เทียบกับ BA.4 และ BA.5 เป็นการเปลี่ยนกลับจากโอมิครอนไปเหมือนสายพันธุ์นังเดิมนะครับประการข้อที่2ครับข้อมูลของจํานวนตัวอย่างไวรัสที่ถอดรหัสในอินเดียครับพบการเพิ่มจํานวนของสายพันธุ์นี้อย่างมีนัยสําคัญโดยเฉพาะในรัฐมหาราชนดร ซึ่งถ้าจำได้ครับเป็นถิ่นกำเนิดของสายพันธุ์สายเดลต้ามาก่อนมีผู้พยายามครับเปรียบเทียบความสามารถครับของ BA.2.75 กับ BA.5 ในการแพร่กระจายมีแนวโน้มว่า BA.2.75 ครับจะวิ่งได้ไวกว่านะครับแต่เนื่องจากตัวอย่างยังมีไม่มากทำให้ความน่าเชื่อถือในตรงนี้หรือว่าข้อมูลยังมีน้อย แต่ว่าทั้งนี้ทั้งน้นครับก็ยังไม่มีประเด็นครับเรื่องของความรุนแรงของเชื้อชนิดนี้ออกมาครับอย่างไรก็ตามครับที่สําคัญยังคงต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับสายพันธุ์ B A 2 7 5นะครับ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการท n n ประเด็นใหญ่ช่อง16นะครับอย่าลืมนะฮรกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณผู้ชมะจะไม่ได้พลาดนะครับรายการที่สำคัญครับทั้งรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ